กุ๊บกิฟสุมนทิ์สวยขึ้นจนคนตะลึงถูกสามีบีเซอร์ได้วยการจัดงานวันคล้ายวันเกิดให้อย่างเรียบง่ายแต่สุดอบอุน่นสำหรับนักแสดงสาวกุ๊บกิฟสุมนทิ์พร้อมความสุขที่เอิอล้นและได้รับจากลูกๆน้องเป่าเป้าและน้องเป่าเบ้โดยกุ๊บกิฟได้โพสต์รูปที่จัดเต็มทั้งหน้าและผมพร้อมเขีนแคปชั่นไว้ว่า34 happy birthday to me ปีนี้เป็นวันที่ดีจริงๆ เป็นวัมนเกิดที่อยากใช้ทุกวินาทีที่มีค่ากับคนที่รักและคนสําคัญทุกคนในชีวิตสามีและจัดให้ฉล้องกันสี่คนพ่อแม่ลูกในทีมให้แม่เป็นเจ้าหญิงของบ้านนี้ปลอลรักตัวเองที่เติบโตและได้เรียนรู้มากขึ้นในทุกๆวันซึ่งนอนจากเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับจะเข้ามาร่วมอวยพรให้กับเธอกันอย่างยกใหญ่แล้วทุกคนยังลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันด้วยความสวยมีออร่าของกุ๊กกิฟต์ช่างเฉิดฉายตาสุดๆแบบนี้เอาอะไรมาฉุดก็คงไม่อยู่แล้วจริงๆ เพิ่นจะบินกลับมาหาครอบครัวสำหรับบีที่ไปทำงานอยู่ที่ต่างประเทศนับปีกว่า353วันที่ต้องห่างลูกภรรยาล่าสุดก็ได้กลับมาเจอกับภรรยาที่รักกุ๊บกิฟตสุมนทิพย์และลูกสาวทั้งสองน้องเป่าเปาน้องเป่าเป้โดยล่าสุดก็ได้เห็นภาพครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกกุ๊บกิฟตได้โพสต์โมเมนต์สุดอบอุ่นที่พ่อได้กลับมาเล่นกับลูกๆกับที่ที่ลูกสาวอยากไปลุยกับพ่อน้องเป่าเปาน้องเป่าเป้ดูมีความสุขมาก ลูกสาวยิ้มมีความสุขสุดๆไปเลยโดยกุ๊กกิฟ์ได้โพสแคปชั่นไว้ว่าฟูดชัมสี่คนพอ่อแม่ลูกป๋าพาพี่เป่ากับเป้มาลุยทีทีนางอยากให้ป๋ามาเล่นด้วยกันนางรอวันนี้มานานแล้วบีอาจจะต้องหวงภรรยาหนักกว่าเดิมเพราะนับวันกุ๊กกิฟยิ่งสวยวันสวยคืนจนมีแต่คนทักว่าไปทำอะไรมาช่วงนี้คุณแม่ลูกสองสวยเป็นพิเศษจริงๆโดยล่าสุดกุ๊กกิฟกระทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวหลังจากมีคนถามกันมาเยอะว่าไปทำที่ไหน และยังเข้ามาขอคําแนะนําที่ไหนดีกุ๊บกิฟก็เลยตัดสินใจว่าจะเปิดเป็นเอเจนซี่ให้คนมาปรึกษาเรื่องทําหน้ารวมถึงพาไปอัพสวยที่เกาหลีด้วยเรียกว่ากลายเป็นไอดอลในเรื่องความสวยความงามไปแล้วเพราะทําออกมาแล้วสวยจริงสวยเป็นเหตุให้ทําธุรกิจเป็นของตัวเองไปเลยบอกเลยว่าเหมาะกับกุ๊บกิฟมากมาก